สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูกำเมืองการที่เฮาจะปลูกเรียงต้นไม้ให้สวยงามให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากเฮาจะวางเขาไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงที่เหมาะสมการรดน้ำการให้ปุ๋ยอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงต้นไม้ในกระถางจะเป็นอย่างนั้นไปดูกันเลยเจ้าต้นนี้ก็คือต้นเงินไหลมาดังขาวตอนที่ปุ้ยได้มาครั้งแรกเขามี1ใบ1ข้อพร้อมกับหลากอีกเล็กน้อยเจ้าเลี้ยงไปแบบรุ่นๆเลยเจ้าว่าจะรอดก็ต้นนี้เขาปรับตัวจ้ามากใบแรกที่มากับต้นลุดไปแล้วใบที่ขึ้นมาใหม่ค่อนข้างเล็กแต่ก็มีลายด่างที่สวยอยู่หลังจากที่ประคบประงมมา4เดือนเริ่มจะมีใบใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณดีๆนั่นหมายความว่าระบบรากแข็งแรงต้นปรับตัวได้ดีแล้วนั่นเองเจ้าการดูแลไม้ดอกไม้ประดับติดปลูกเลี้ยงในกระถางให้สวยงามเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากต้องคำนึงถึงแสงอากาศน้ำและปุ๋ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญบ่แพ้กันนั่นก็คือการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่และเพิ่มขนาดกระถางเจ้าเพื่อต้นไม้จะบ่ถูกจำกัดอยู่ในสภาพดินที่มีฐานอาหารน้อยลงและความคับแคบของกระถางนั่นเองโดยปกติแล้วเฮาจะเปลี่ยนดินใหม่ประมาณ6เดือนครั้งแต่บางทีอาจจะเปลี่ยนก่อนได้โดยสังเกตต้นไม้เป็นลักเจ้าอย่างเช่นต้นไม้บางชนิดบางต้นเจริญเติบโตเร็วฟอร์มใหญ่รากแน่นล้นกระถางแล้วสำหรับวันนี้ปุ้ยจะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาที่เหลืออยู่ในบ้านนี่เจ้าขนาดประมาณ9นิ้วโดยวันนี้จะทำรักรอให้เขาไตไปเลยเจ้าวัสดุรองก้นกระถางเพื่อช่วยให้กระถางระบายน้ำได้ดีขึ้นวันนี้ปุ้ยใจเป็นกาบมะพร้าวซับชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเจ้าเพราะเงินไหลมาเป็นพืชที่ชอบความชื้นกาบมะพร้าวซับนอกจากจะช่วยระบายน้ำส่วนเกินได้ดีแล้วยังเก็บความชื้นให้กับต้นไม้ได้ดีแห่มตัววัสดุปลูกก็จะใช้ดินปลูกที่ปุ้ยผสมเองที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวซับแจ่น้ำพีดมอดเพลไลอินทรีย์วัตถุน้ำมักชีวภาพเป็นสูตรเดียวกันที่เคยทำคลิปไปเจ้าหากสนใจรายละเอียดสามารถไปย้อนดูคลิปกันได้เลยเจ้าเพิ่มถาดอาหารพืชด้วยปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคสูตรเสมอเล็กน้อยโรยสตาร์เกิลจีสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอีกเล็กน้อยเจ้าและนี่ก็คือลักไม้เลื่อยที่ปุ้ยทำจากตาคายด้านในก็เป็นกาบมะพร้าวซับแจ่น้ำเสริมด้วยไม้ไผ่เพื่อความแข็งแรงเจ้าและปุ้ยจะใช้น้ำซาวข้าวที่มีอยู่หดต้นไม้แต่น้ำไปเลยโดยผสมเครื่องดื่มชูกำลังลงไปตัวเล็กน้อยเพื่อให้ต้นไม้ฟื้นฟูปรับสภาพสดชื่นเร็วขึ้นเจ้าห
หลังจากนั้นเขียนป้ายชื่อวันเวลาปลูกกำกับเพื่อเตือนความจำจะได้ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้อย่างชัดเจนตัวป้ายเก่าที่ปุ้ยปลูกครั้งแรกก็จะปักลงไปตัวเจ้านี่ก็คือวิธีการดูแลต้นไม้ในกระถางให้สวยงามแข็งแรงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ปุ้ยนำมาฝากเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัวแล้วมาปะกับปุ้ยแฮมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า